ขิงเป็นสมุนไพรอีกชนิดนึงนะครับที่ผมตอนนี้ดื่มเป็นประจำเลยนะครับผมดื่มวันละ100ถึง200ซีซีนะครับวันนี้ก็จะมาสกัดขิงนะครับขิงแก่นะครับปอกเปลือกไว้เรียบร้อยแล้วหนักประมาณ 1.2 กิโลกรัมนะครับจะมาสกัดกับเพื่อนนี้ครับบูลอม H320N นะครับเดี๋ยวจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่มาติดตามชมกันครับเครื่องรุ่นนี้สกัดเองนะครับไม่ต้องเฝ้านะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาครับเปิดสวิตช์ได้เลยเครื่องเขาก็จะสกัดขิงเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับที่ออกมานี่บีบไม่มีน้ำเลยขิงนี่น้ำค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างนั้นเราก็ใส่ขิงในส่วนที่เหลือลงไปได้เลยครับจากที่ขิงที่สุดท้ายลงไปแล้วเราก็ปล่อยให้เครื่องเขาทำงานต่อไปประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับจนกว่ากากก็จะไม่คายออกมาแล้วครับได้น้ำขิงประมาณ1ลิตรเลยนะครับถือว่าได้น้ำขิงเยอะจริงๆครับเทใส่ขวดเก็บไว้ดื่มนะครับดื่มมาสักระยะหนึ่งแล้วครับรู้สึกว่าดีนะครับแต่ดื่มครั้งละ100ซีซีนะครับแล้วก็ดื่มน้ำตาลสักแก้วนึงนะครับช่วยล้างสารพิษในร่างกายได้ดีมากๆเลยครับ